เทวดาประจำตัวมีทุกคนไหมเทวดาประจำตัวถ้าคนทำกรรมฐานเทวดามีเพียบมีเป็นโกฏคนที่ทรงอารมณ์ดีๆมีเทวดาภูมิทั้งหลายติดตามนับเป็นโกฏถ้าอย่างเรานี่มีอยู่ตอนสวดมนต์อารมณ์ดีก็มีถ้าอารมณ์ฉุนเฉียวเขาไม่มาเพราะเขาเจ็บเขาไม่สบายเขาไม่อยู่ใกล้เหมือนคนอารมณ์ดีใครก็อยากอยู่ใกล้คนอารมณ์ไม่ดีใครก็ไม่อยากอยู่ใกล้มนุษย์เปลี่ยนอารมณ์ได้ให้รีบเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนตอนที่ยังมีรูปมีนามอย่าให้ชินกับอารมณ์ไม่ดีเวลาตายแล้วอารมณ์ไม่ดีนี่เสร็จเลยนะอย่าไปนับเวลาในโลกมนุษย์เป็นร้อยเป็นพันปีหลวงปู่ดู่ท่านว่าให้ฝึกไว้เตรียมตัวตายอารมณ์ไม่ดีความสว่างของจิตก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสวดมนต์บ่อยๆนึกถึงพระบ่อยๆมันเป็นการเบนกระแสที่ไม่ดีอย่าให้อารมณ์ไม่ดีมันอยู่นานถ้านานมันจะกินธาตุเราเวลาจิตเราอยู่ในบุญอยู่กับพระที่เราสร้างเทวดาก็น้อมมาด้วยพลังงานของพระท่านก็ไปที่เทวดาด้วยประโยชน์ประมาณไม่ได้เมื่อถึงเวลากึ่งพุทธกาลแล้วจะมีลัทธิใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้ผิดจากคำสอนก็อย่างที่ฉันบอกสิ่งที่โยมไม่เคยเจอโยมก็จะได้เจอสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นถ้าเรามีศรัทธาตรงต่อพระรัตนตรัยเราก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นต่อพระรัตนตรัยอย่างที่บอกการทำอะไรลงไปแล้วโดยขาดซึ่งปัญญานั่นก็คือความหลงนั้นถ้าเราขาดซึ่งสติแล้วมีอวิชชามาครอบงำจิตที่ฉันบอกถ้าโยมไม่รู้ไม่เห็นในกรรมตัวเองโยมจะไม่เห็นวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้าโยมรู้เห็นในกรรมของตัวเองในปัจจุบันว่ากรรมนั้นเป็นกรรมดีกรรมที่ให้ผลเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วเราพยายามละเพ่งโทษตั้งใจที่จะกระทำประพฤติขึ้นมาใหม่แล้วไม่ล่วงละเมิดในกรรมชั่วนั้นอีกนั้นถ้าผู้ใดเดินทางสายกลางด้วยสติย่อมทำให้เกิดปัญญาอย่างรู้โทษที่จะเกิดขึ้นย่อมเห็นวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นเมื่อโยมมีศีลมีทานมีภาวนาโยมชื่อว่ามีสติโยมจะเห็นอะไรผิดปกติแล้วมันจะปรากฏรูปให้โยมรู้หากโยมเผลอสติวิบากกรรมที่ไร้รูปไร้นามโยมจะมองไม่เห็นฉันเชื่อว่าพวกโยมจักต้องได้เห็นที่ว่าทำไมต้องเห็นก็ฉันบอกว่าในยุคนี้ที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยเห็นจักได้เห็นอะไรก็ตามที่ว่ามันมีโทษในนั้นก็มีคุณอยู่ในตัวจะได้ให้โยมทั้งหลายได้มาพิจารณาไตร่ตรองได้อยู่กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นอย่าได้ไปรอเวลาตายหรือความตายจะบังเกิดขึ้นให้ระลึกถึงความตายเอาความตายมาพิจารณาว่าความตายนั้นเป็นของธรรมดานั้นกรรมฐานที่โยมมีแล้วทานที่โยมได้ทำแล้วศีลที่โยมได้รักษาแล้วให้โยมระลึกมันจะมารวมตัวกันคอยอุดหนุนค้ำชูให้โยมนั้นมีสติมีปัญญาจะได้มีภูมิธรรมเกิดขึ้นเมื่อโยมมีภูมิธรรมโยมก็จะมีคุณวิเศษเกิดขึ้นจะได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นเขาได้นั่นหมายถึงว่าบุคคลใดมีกรรมฐานมีทานศีลภาวนาแล้วแม้ไปเจริญกุศลบารมีเจริญเมตตาณที่ใดอยู่ณที่ใดก็มีอานิสงส์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้เข้าใจไหมนั่นหมายถึงว่าอย่างน้อยโยมเจริญมนต์เจริญภาวนาเจริญเมตตาอโหสิกรรมขอขมากรรมอธิษฐานบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเทพเทวาบุญกุศลที่เราทำมานั่นแหละจะสามารถปกปักรักษาคุ้มครองภัยคนอันเป็นที่รักของเราได้แต่ถามว่าแล้วบุคคลที่ไม่มีบุพกรรมวาสนากับเราเล่าอันนั้นเรียกว่านอกเหนือจากขอบเขตเราไม่สามารถจะไปช่วยใครได้ทั้งหมดคือกำลังของเรามีขอบเขตอย่างน้อย
บุคคลที่เรามีวาสนาด้วยมีบุพกรรมมีอุปการะคุณกันมาอันนี้จะช่วยเหลือกันได้เข้าใจไหมนั้นการที่โยมรวมกันสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานจิตถามว่ามีกำลังมากไหมทีนี้โยมทำให้เต็มกำลังการหรือยังนั่นเองของโยมมีแต่โยมทำไม่ถึงในสิ่งที่โยมมีน่าเสียดายนักเขาเรียกว่าขาดกำลังขาดศรัทธาขาดความเชื่อมั่นกำลังเลยไม่ถึงนี่เรียกว่าโยมใช้กำลังบุญโยมไม่เต็มที่นั้นไม่ว่าจะโรคระบาดอะไรก็ตามถ้าใครไม่มีทานศีลภาวนาไม่มีภูมิธรรมไม่มีภูมิต้านทานก็คงจะรอดยากดังนั้นสถานที่มันจึงสำคัญที่ที่เราไม่ควรไปเกี่ยวข้องพอเราเข้าไปแล้วศีลที่เรามีอยู่มันเสื่อมไหมถึงแม้ว่าโยมจะต้องจำสิ่งนี้ไว้อย่างหนึ่งว่าคนที่มีวัตถุมงคลแม้จะมีความศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าโยมไม่มีศีลของที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยโยมไม่ได้ดังนั้นอย่าได้ประมาทว่าเรามีของดีแล้วเราจะปลอดภัยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะคนที่ไม่มีศีลแม้จะครอบครองในสิ่งที่ดีได้ก็ไม่สามารถรักษาของนั้นได้เพราะโยมต้องมีศีลเป็นเครื่องรองรับในสิ่งนั้นคือเมื่อเราได้เอามาคุ้มครองภายนั้นโยมต้องมีศรัทธาแล้วมีความเชื่อแล้วเราต้องตั้งมั่นเป็นคนดีบ้างอย่างนั้นให้มีเกิดอำนาจแห่งศีลถ้าโยมไม่มีอำนาจแห่งศีลโยมจำไว้ว่าของที่โยมได้ครอบครองจะไม่แสดงปาฏิหาริย์ให้โยมเห็นไปขอพรอะไรท่านก็เฉยหลวงพ่อองค์นี้ไม่มีฤทธิ์เลยขออะไรก็ไม่ให้สักอย่างแล้วโยมเคยให้อะไรท่านบ้างหรือเปล่าพอจะสวดมนต์โอ้ยหลวงพ่อเอาไว้พรุ่งนี้เถอะวันนี้ไม่ไหวโยมก็ผลัดท่านท่านก็ผลัดโยมอย่างนี้คือพูดง่ายๆว่าขอให้โยมมีทุนลงทุนไปก่อนเพราะถ้าทุนโยมมันไม่ถึงท่านไม่นิ่งดูดายหรอกแต่ถ้าโยมไม่มีต้นทุนเลยท่านให้ไปก็ให้ไม่ได้จำคำนี้ไว้มันจะติดหนี้บุญกุศลเข้าไปอีกแต่เมื่อโยมทำบารมีจนถึงในบารมีนั้นพอผลมันจะให้พอถึงเวลาอะไรจะต้านก็ต้านไม่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็หมายถึงอำนาจแห่งอกุศลกรรมเมื่อทำจนถึงที่สุดแล้วเราไม่มีความยับยั้งชั่งใจไม่มีความละอายในบาปบุญคุณโทษทั้งหลายเห็นว่าเวรกรรมทั้งหลายมันไม่มีอยู่จริงที่จะพิพากษาแต่เมื่อครั้นมาถึงเวลาแห่งอำนาจแห่งผลกรรมนั้นมันเกิดขึ้นมันก็จะให้ผลอย่างสาหัสเช่นเดียวกัน